เป็นประตู Samsung Galaxy M12 ที่อินเดียให้จอ90เฮิรตซ์กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบตจัดเต็ม 6,000 มิลลิแอมป์ลุ้นเข้าไทยเร็วๆนี้เปิดตัว Samsung Galaxy M12 ที่อินเดียให้จอ90เฮิรตซ์กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลพร้อมแบตจัดเต็ม 6,000 มิลลิแอมป์ลุ้นเข้าไทยเร็วๆนี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทาง Samsung ประเทศเวียดนามได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอย่าง Galaxy M12 ที่ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวพร้อมแบตเตอรี่จัดหนักถึง 6,000 มิลลิแอมป์ซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ได้ผ่านการรองจากกสทช.ที่บ้านเราแล้วเช่นกันครับและ Samsung Galaxy M12 จะได้ไปเปิดตัวที่ประเทศอินเดียด้วยเร็วๆนี้ครับแต่จะมีสเปคบางอย่างที่แตกต่างกันครับโดยทาง Samsung ประเทศอินเดียได้ประกาศเปิดตัว Samsung Galaxy M12 วันที่11มีนาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นครับจึงได้เผยสเปคบางส่วนออกมาตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ Infinity V Display ขนาด 6.5 นิ้วรองรับ Refresh Rate สูงสุด 90 เฮิรตซ์ใช้ชิปเซตประมวลผล Exynos 850สถาปัตย์แกะกรามระดับ8นาโนเมตรให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวโดยเป็นเซ็นเซอร์รับภาพ Samsung ISOCELL GM2 ความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมด้วยแบตเตอรี่จัดหนักถึง 6,000 มิลลิแอมป์จากข้อมูลของ Samsung Galaxy M12 ที่จะเปิดตัวในอินเดียมีสเปคที่ต่างจาก Samsung Galaxy M12 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ตรงที่มีจอ Refresh Rate สูงสุด 90 เฮิรตซ์และมีดีไซน์ของฝรั่งที่ต่างออกไปครับแต่ยังไม่มีข้อมูลสเปคในส่วนอื่นๆนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่สมาร์ทโฟน Samsung Galaxy M12 ที่จะเปิดตัวที่ประเทศไทยมีรหัสโมเดลว่า SM-M127F-DS ซึ่งตรงกับเวอร์ชันที่เปิดตัวที่เวียดนามครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ